มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญแมทธิวบทที่6ข้อที่7ถึงข้อที่15ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเมื่อท่านอธิษฐานภาวนาจงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนาเขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟังอย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะพระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะขอเสียอีกเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอธิษฐานภาวนาดังนี้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถินเพราะถ้าท่านให้อภัยผู้ทำความผิดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็จะประทานอภัยแก่ท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ให้อภัยผู้ทำความผิดพระบิดาของท่านก็จะไม่ประทานอภัยแก่ท่านเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับการย้ำข้อความเดียวกันซ้ำๆซากๆเหมือนท่องคาถาอันนี้ไม่ใช่วิธีที่จะแน่ใจได้ว่าพระเจ้าพระองค์ทรงฟังไม่ผิดครับที่จะทูลขอเรื่องเดียวกันซ้ำๆจากพระเจ้าวันนี้พระเยซูเจ้าทรงสนับสนุนให้เราอธิษฐานภาวนาอย่างไม่ลดละแต่พระองค์ก็ทรงตำหนิการพร่ำพูดข้อความซ้ำๆซักๆข้อความที่ไม่ได้ออกมาจากใจจริงหากคำอธิษฐานภาวนาของเราสัตย์ซื่อจริงใจไม่ต้องกลัวครับว่าจะอธิษฐานขอหลายครั้งเกินไปไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นการอธิษฐานภาวนาขอหลายครั้งเกินไปก่อนเริ่มอธิษฐานภาวนาวันนี้เชิญชวนเราสำรวจดูให้มั่นใจเสียก่อนว่าความหมายที่เราอธิษฐานภาวนานั้นเป็นไปตามที่เราพูดหรือไม่เราเรียกคำอธิษฐานภาวนานี้ว่าอธิษฐานภาวนาตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์เจ้านั่นก็เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงสอนเหล่าบรรดาศิษย์ของพระองค์เราอาจใช้คำอธิษฐานภาวนานี้เป็นรูปแบบการอธิษฐานภาวนาของเราเราควรโมทนาคุณพระเจ้าอธิษฐานเพื่องานของพระองค์ในโลกนี้อธิษฐานเพื่อปัจจัยประจำวันของเราและทูลขอความช่วยเหลือในการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตบนโลกใบนี้ของเราบทภาวนาในวันนี้ข้อความที่เราอธิษฐานภาวนาข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์คุณผู้ฟังครับข้อความนี้บ่งบอกว่าพระเป็นเจ้าพระองค์ไม่เพียงแต่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์สูงส่งหากแต่ยังคงทรงสัมพันธ์กับเราเป็นการส่วนตัวและเปี่ยมด้วยความรักบรรทัดแรกของคำอธิษฐานในวันนี้เป็นข้อความแสดงถึงการสรรเสริญและเทิดทูนถวายพระเกียรติแด่พระองค์แด่พระนามบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์หมายถึงการครอบครองชีวิตฝ่ายจิตไม่ใช่อธิษฐานขอให้ชนชาติอิสราเอลเป็นอิสระจากการปกครองของพวกโรมันในยุคนั้นหากแต่อาณาจักรของพระเจ้ามีประกาศไว้อย่างชัดเจนในพันธสัญญากับอับราฮัมนั่นก็คือการที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงครอบครองอยู่ในจิตใจของคริสเตียนผู้เชื่อและจะสำเร็จบริบูรณ์เมื่อความชั่วร้ายทั้งปวงถูกทำลายหมดสิ้นไปจงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์เมื่อเราอธิษฐานคำนี้เราไม่ได้ปล่อยตัวไปตามยถากรรมครับแต่เป็นการอธิษฐานภาวนาขอให้เป้าหมายอันดีพร้อมขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะสำฤทธิ์ผลในโลกนี้เช่นเดียวกับในโลกหน้าด้วยและคุณผู้ฟังครับเมื่อเราอธิษฐานภาวนาว่าโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้เป็นการยอมรับว่าพระเป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ค้ำชูชีวิตและประทานปัจจัยที่จำเป็นแก่เราถ้าคิดว่าเราสามารถหาสิ่งต่างๆที่จำเป็นมาได้ด้วยตัวของเราเองเราก็กำลังเข้าใจผิดเราเข้าใจผิดครับเพราะว่าเราต้องวางใจไว้วางใจในพระเจ้าวันต่อวันนาทีต่อนาทีไว้วางใจพระองค์ที่จะทรงโปรดประทานสิ่งที่ทรงทราบว่าจำเป็นสำหรับเราพระเจ้าพระองค์ไม่ได้นำเราไปสู่การทดลองครับแต่บางครั้งพระองค์ทรงอนุญาตให้การทดลองมาทดสอบเราในฐานะคริสเตียนผู้เชื่อในฐานะศิษย์ของพระองค์และเราก็เช่นเดียวกันครับควรที่จะทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วยเราให้พ้นจากวันเวลาที่ยากลำบากและทูลขอพระองค์ทรงปลดปล่อยเราจากปีศาจร้ายและเล่ห์ลวงของมันคริสเตียนของเราต้องขับเคี่ยวกับการทดลองบางครั้งแยบยลจนเราเองไม่ทันสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราคุณผู้ฟังครับพระเป็นเจ้าพระองค์ทรงสัญญาว่าจะไม่ปล่อยเราต้องถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้วันนี้เชิญชวนเราจงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าขอพระองค์ช่วยเราให้สังเกตการทดลองและประทานกำลังให้เอาชนะตลอดจนเลือกวิถีทางของพระเจ้าแทนที่จะเลือกทางผิดโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถินขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ